ับกีต้านะคะพิธีกรแสนโก้ในช่วง Follow Star ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้าง M Quartier นะคะในงานที่ต้องบอกว่ามีเลที่ค่อนข้างจะล้นนะคะในงานกิจกรรมเพราะชีวิตต้องมีรสชาตินะคะวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเป็นศิลปินที่มากล้นไปด้วยแฟนคลับเป็นศิลปินที่แฟนคลับมากที่สุดในประเทศไทยถึง4คนด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าจะมีใครบ้างนั้นขอร่วมมีค่ะนี่นะคะภาพกิจกรรมบนเวทีนะคะต้องบอกว่าเหลืองอลามไปนะคะส่วนศิลปินจะมีใครกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็มีโอกาสอยู่กับเชฟที่น่ากินทำอาหารน่ากินนะคะเชฟฟังณัฐพงศ์สวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสมางานแคมเปญเลยนะคะเลชีวิตต้องมีรสชาติปกตินี่เป็นเชฟนี่ได้ทำอาหารเกี่ยวกับเลหรือว่าชอบกินเลบ้างไหมแค่ไหนคะจริงๆผมใช้อยู่แล้วนะที่ร้านผมเองเพราะว่ามันทานกับพวกอาหารที่ร้านผมอร่อยพวกแบบอาหารพวกคอมปอร์ตฟู้ดอะไรพวกนี้พวกแซนด์วิชพวกเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยครับวันนี้ได้มีโอกาสขึ้นเวทีไปตัดสินกับซุปเปอร์สตาร์ที่มีแฟนคลับล้นเมืองไทยนี่ไหมคะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะฮะว่าตัดสินไม่ดีเลยเดี๋ยวจะโดนก็ได้เนาะใช่ไหมแต่ว่าอาหารออกมาอร่อยครับถือว่าอยู่เป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเชฟรอดตัวถ้าเป็นฝั่งนี้โดนแฟนคลับถล่มเลยอย่างงี้เราถามนิดนึงเชฟชอบแบบว่าเรรสอะไรมากที่สุดผมชอบออริจินอลมากที่สุดนะใช่ผมรู้สึกว่าผมชอบกินที่แบบมันมีความเค็มแล้วก็มีแบบมีความเป็นมันฝรั่งอะเพราะเชฟคาเราเพราะอะไรที่ทำให้แบบเลอยู่ยงคงกระพันแล้วก็แบบมีรสชาติมากกว่า200รสชาติแล้วดูเหมือนว่าจะแบบจะเยอะกว่ายี่ห้ออาหารถ้าอร่อยก็อยู่ได้นานครับครับขอบคุณเชฟมากค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพระเอกที่แบบว่าแฟนคลับมากอีกคนนึงค่ะน้องแบงค์สวัสดีค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะขอถามนิดนึงว่าชื่นชอบในการกินเรมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นขนมที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าเราโตขึ้นมาเรารู้จักกับแบบถ้าเกิดพูดถึงมันฝรั่งทอดกรอบมันน่าจะเป็นเลถูกไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีรสชาติที่แบบโดดเด่นแล้วก็มีหลากหลายรสชาติให้เราเลือกสรรผมเลยรู้สึกว่าเราเติบโตมากับมันแล้วก็อยู่กับมันมาตลอดนะครับผมชอบรสไหนมากที่สุดผมก็จะเป็นโนริสาลายครับจริงๆแล้วผมชอบหลายรสมากเคยมีรสนึงชื่อรสชีสแล้วก็พริกเผาใช่แต่ว่าก็คือมันนานมามากแล้วอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะได้เคยลองทานกันเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยจริงอันเนี้ยใช่ครับชอบครับผมเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีทำอาหารเกี่ยวกับเรด้วยเป็นไงคะก็สนุกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดเลยว่าเอ้ยเรจะสามารถประกอบอาหารได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วพอเราลองเอามาทำเนี่ยก็มันก็สร้างสรรค์ได้หลายเมนูครับแล้วก็มันอร่อยด้วยใช่ครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวสวยหนึ่งเดียวในงานในวันนี้นะคะน้องต้าหนึ่งสวัสดีค่ะก็ต้องถามคำถามที่ถามมากับทุกคนเลยนะคะว่ารู้จักกับเลไหมผลิตภัณฑ์นี้รู้จักค่ะเพราะว่าจริงๆเรากินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าจริงพอเป็นเด็กทุกคนต้องกินขนมอะไรเงี้ยค่ะชอบรสไหนไหมของหนูชอบรสออริจินอลค่ะแผ่นยักษ์คือรู้สึกว่าฟินที่สุดแล้วมันใช่มีโอกาสได้ทำอาหารเอาเลมาทำอาหารเมื่อสักครู่นี้คือทำรสชาติอะไรมาเมื่อกี้ทำใช้อะไรรสมะเขือเทศที่เป็นรสใหม่เลยค่ะมาทำก็ใส่ชีสใส่มะเขือเทศเข้าไปยากไหมคะเชฟเขากินแล้วเขาว่าไงเชฟบอกอร่อยค่ะเพราะว่าเรอยู่กับอะไรก็อร่อยค่ะต้นหนึ่งคิดไหมคะว่าเพราะอะไรเรถึงแบบอยู่กับคนไทยมานานแล้วก็มีรสชาติออกมามากมายหนูว่าจริงๆเราด้วยความที่เหมือนพอมันกินได้เรื่อยๆเพลินๆแล้วรสชาติเหมือนมันมีการที่แบบออริจินอลก็ยังอยู่แต่ว่าก็มีรสใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็เลยทำให้อยู่กับคนไทยได้นานจริงๆก็ด้วยคนไทยคือทั่วโลกเลยคุณผู้ชมค่ะ
เลมันก็จะใหญ่ๆนิดๆหน่อยนะคะคือโอ้โหนี่ถ้าเราได้ห่อนี้กลับบ้านไปนะคะรับประกันเลยว่าโอ้โหอิ่มหนำสำราญกันทั้งแบบว่าตำบลเลยนะคะและนี่ค่ะก็คือบรรยากาศสนุกสนานนะคะเห็นแล้วยังคะว่าพวกเขาและเธอนะคะมีแฟนคลับมากล้นจริงๆนะคะนอกจากจะมีความแฟนคลับแล้วยังนี่นะคะก็ยังทำอาหารอร่อยอีกด้วยโอ้โหวันนี้ก็คือทั้งหมดของช่วง Follow Star ค่ะช่วงหน้าภาพยนตร์อะไรเด็ดภาพยนตร์อะไรโดนมาติดตามกันได้ในช่วง Follow Movie ค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Follow กับช่วงนี้ Follow Movie เรายังมีภาพยนตร์ดีๆมาฝากถึง3เรื่องอีกเช่นเคยไปเริ่มกันเลยกับ Driver คนขับรถเกดผู้หญิงสวยและแสนดีคนหนึ่งที่เต้สามีของเธอหายตัวไปแบบติดต่อไม่ได้หลังจากทริปดูงานที่เกาหลีเกดร้อนใจจึงปรึกษาตั้มเพื่อนที่เป็นตำรวจให้ช่วยสืบดูแต่ตั้มนั้นคิดว่าเต้คงจะทะเลทลายไปต่อตามภาษาผู้ชายจึงให้เกดนั้นรอดูอีกสัก 2-3 วันเกดรอไม่ไหวจึงขอให้แม็กคนขับรถของเต้พาเธอนั้นไปสืบดูที่ออฟฟิศจึงเจอบินค่าไฟฟ้าบ้านหลังหนึ่งที่เธอนั้นไม่รู้จักเกดขอให้แม็กขับรถพาเธอไปตามหาบ้านหลังนั้นว่าจะเจอสามีสุดที่รักและสิ่งที่เธอค้นพบกับเป็นเบาะแสสู่ความลับที่เจ็บปวดที่ทำให้เธอนั้นไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกตลอดไปไปต่อกันเลยกับ 2.22 เวลาเฉียดตายดิแลนแบรนสันเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบิน JFK นิวยอร์กที่ชีวิตนั้นกำลังไปได้สวยแต่แล้ววันหนึ่งณเวลาบ่าย 2:22 เขาพบกับแสงประหลาดที่ทำให้เขากลายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะจนทำให้เครื่องบินพาณิชย์2ลำเกือบชนกันกลางอากาศดีแลนถูกพักงานและหลังจากวันนั้นเขามักจะเจอกับเหตุการณ์แบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกอาทิเช่นเสียงยางล้อรถคนอ่านหนังสือคู่รักจูบกันณเวลาบ่าย 2:22 ของทุกวันซึ่งเหตุการณ์พวกนี้นำพาเขาไปสู่สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลทุกเวลาบ่าย 2:22 ขณะเดียวกันเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์หวานซึ้งกับสาวสวยอย่างซาร่าแต่เธอกับโดนโจนาสแฟนเก่าของเธอตามรังควานดีแลนต้องสลับคำสาปแห่งอดีตและก้าวเข้ามาควบคุมชีวิตของตัวเองให้ได้สักทีปิดท้ายช่วงโฟโต้มูวี่วันนี้กับคิดนับล่าหยุดนรกคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพนักงานเสิร์ฟผู้เพียบพร้อมทุกสิ่งสำหรับแฟงกี้ลูกชายวัย6ขวบหัวแก้วหัวแหวนเมื่อถึงวันหยุดก็พากันไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะแต่แล้วเพียงเผลอละสายตาเด็กน้อยก็หายสาบสูญแต่แล้วก็เห็นใครบางคนกำลังกระชากลากถูลูกคนเก่งขึ้นรถสีฟ้าและขับออกไปวินาทีนั้นเธอได้ออกไปหยุดรถเพื่อเอาลูกชายคืนแต่เพราะว่ามันไม่ยอมเธอจึงขับรถตามไปการขับรถไล่ล่าบนทางหลวงไล่กวดกันแบบท้านรกลุ้นระทึกกันตลอดเรื่องต้องมาดูกันว่าเธอจะล่าด้วยตัวเธอเองจนกว่าพวกมันจะลงนรกได้หรือไม่และนี่คือภาพยนตร์ดีๆทั้งหมดกับช่วง Follow Movie เดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับ Follow Yummy ยังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามอีกมากมายสุดสัปดาห์ขอให้สนุกการรับชมภาพยนตร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลาไป